ขอผ่านนั้นหน่อยยังไม่จบเท่านี้นะวันนี้นี่วันเนี้ยไม่รู้ว่าอะไรทำให้ผมนะวนเข้ามาตลาดพักเครื่องช่วงเช้าผมวนเข้ามาก็มีนะครับพี่คนหนึ่งเข้ามาบอกพี่โอ๊ตผมอยากมอบให้พี่โอ๊ตไว้เนี่ยเขาบอกว่าผมอยากมอบให้พี่โอ๊ตไว้เอาจริงนะพี่โอ๊ตบางบล็อกอ่ะเขาให้ผมหลายหมื่นเลยนะแต่ผมคิดได้ว่าถ้าเขาจ่ายผมอ่ะหลายหมื่นอ่ะนะแล้วเขาจะได้อะไรถ้าเขาจ่ายกล้าจ่ายผมอ่ะเป็นหมื่นเขาก็ต้องเอาไปทำให้เป็นกำไรเชื่อไหมครับว่าเขาให้ผมฟรีมีคนขอซื้อเขาหลายหมื่นนะแต่เขาให้ผมฟรีมันพิสูจน์เห็นว่าอะไรเฮ้ยวงการพระเพื่องเขามีคนจิตสูงเขามีคนใจสูงนะครับโอ้โหเพื่อนๆได้ดาว50ดวงกับข้อมูลวันนี้แล้วมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาจะปิดกั้นการมองเห็นผมไหมขอสัก200ดวงได้ไหมครับขาดอีก140ดวงนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าเราเสียเวลาเสียค่าน้ำมันไปถามเซียนพระหลายท่านหรือไปสนามพระหลายที่ก็ไม่ได้ข้อมูลแบบนี้นะครับขอดาวอีก140ดวงให้ถึง200ดวงก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันครับพี่คนการบ้านทุ่งนะอ่ะขอดาวอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ให้ดาวมาขอบคุณพี่พิวัตรขอบคุณพี่สารินนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะทุกกำลังใจที่มอบให้อันนี้เป็นวัดปากน้ำนะใครบอกว่าวัดปากน้ำไม่มีสมเด็จคะแนนเขาบอกครับว่าพี่โอ๊ตรู้ไหมหินที่ใช้แกะเนี่ยเป็นหินอะไรเขาบอกว่าในอดีตอ่ะเขาต้องมาให้พ่อของเขาอ่ะเป็นคนแกะบล็อกพี่โอ๊ตรู้ไหมว่าที่ติดอยู่เนี่ยคือเนื้อพระนะพี่โอ๊ตที่ติดอยู่ในพิมพ์เนี่ยคือผงพุทธคุณนะพี่โอ๊ตเขาก็ถามผมว่าพี่โอ๊ตว่าบล็อกศักดิ์สิทธิ์ไหมคนน่ะเขาบอกบล็อกพระไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาใช่คนทำหรือเปล่าเขาบอกพี่โอ๊ตรู้ไหมครับพ่อเขาเสียไปแล้วนะก่อนจะเปิดพิมพ์พ่อผมต้องทำพิธีกรรมนะกล่าวบอกครูบาอาจารย์ไหว้ครูเพื่อขอแกะพิมพ์แกะเสร็จต้องเอาไปให้หลวงพ่อเสกไม่งั้นเอามากดพิมพ์ไม่ได้หลวงพ่อเสกเสร็จวันที่พ่อผมจะเอามากดพิมพ์ก็ต้องทำพิธีบวงสรวงอีก
เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ในพิมพ์แล้วพี่โอ๊ตไม่งั้นทำไม่ได้นะผมก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมอันนี้เรียบๆเขาบอกพี่โอ๊ตอันเนี้ยเป็นบล็อกหน้านะครับถ้าอยากจะได้พระหนาก็ตั้งนะให้ตัวกดอะสูงอย่างเงี้ยบางกดสูงหน่อยก็หนาเนี่ยพอกดเสร็จปุ๊บเอาออกต้องทำการตัดนะบล็อกที่เรียบๆเนี่ยนะคือเป็นบล็อกรองตัวล่างนะฮะผงกดแล้วตัดนะบล็อกตื้นนิดเดียวข้างในยังมีผงเนี่ยผงพุทธคุณติดแล้วบอกแล้วแบบนี้ล่ะนะเขาบอกแบบนี้ก็กดไปพี่โอ๊ตแล้วก็ดันออกพาแบบนี้จะตัดตูดผมบอกเฮ้ยผมสว่างจ้าเลยอะเราคิดว่าพระมีแต่ไม่ต้องตัดก็ตัดครบ4ด้านอันนี้ตัดด้านล่างด้านเดียวครับผมไม่กล้าดินน้ำมันกดเพราะข้างในมีผงพุทธคุณคือหมายความว่ากดไปแล้วเนี่ยดันขึ้นมาเห็นไหมครับและตรงเนี้ยนะดันขึ้นมาข้างบนไม่ต้องตัดแต่ข้างล่างผมมีปู่สุกองค์หนึ่งเป็นแบบนี้ที่เป็นแท่งยาพอเราได้รู้เรื่องราวจากคนทำอ่ะวิธีการผลิตพระผงมันมีมากกว่าที่เรารู้แล้วมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งอย่างนี้ตัดปาดเปิดแบบนี้ไม่ต้องตัดแบบนี้ต้องตัดกดมีปีกตัดเขาบอกว่าพี่โอ๊ตรู้ป่ะอันเนี้ยคือหินอะไรใครก็บอกว่าหินลับมิโกนขอพี่โอ๊ตหินที่จะเอามาแกะบล็อกพระได้อะมีอยู่จังหวัดเดียวต้องไปเอาหินจากจังหวัดนั้นมาแกะเขาบอกหินสบู่หินอะไรที่มีตามวัดอ่ะเขาบอกไม่จริงแกะไม่ได้หินแบบนั้นอ่ะถ้าแตะแล้วมันจะแตกมันจะยุ่ยหินที่เอามาแกะแม่พิมพ์พระเป็นหินที่ต้องเอามาจากจังหวัดนั้นเท่านั้นครับจริงๆผมถือว่าอย่างคุณทอมพูดเลยว่าข้อมูลต่างๆทำไมจึงหลั่งไหลเข้ามาในไลฟ์สันขวานมันเป็นสิ่งอัศจรรย์เลยครับเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็บ่งบอกว่าคนที่จิตใจเขาไม่โลภโมโทสันเขารักวงการพระเครื่องเขาถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือในพุทธคุณยังมีอยู่จริงไม่ใช่อะไรก็ต้องขายไม่ใช่ไอ้นั่นเล่นเท่าไหร่ไม่ใช่พระแท้ต้องขายได้อย่างบล็อกเนี่ยมีคนมาให้เขาหลายหมื่นเขายังไม่ขายเลยเขาเอ่ยชื่อคนซื้อด้วยแต่เขาบอกขอให้ผมฟรีมาประเมินค่าไม่ได้จริงๆอะนะครับอ่ะสองเรื่องราววันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าถ้าเราไปเจอพระผงอ่ะนะตัดล่างด้านเดียวอ่ะคือสร้างโดยกรรมวิธีแบบนี้นะครับบล็อกพระลองคิดว่ามีแต่แบบนี้กดแล้วปาดไม่ใช่ครับแบบเกียงๆอย่างนี้ก็มีคือกดแล้วให้เหลือปีกแล้วก็ตัดปีกมีเคล็ดลับการตัดอีกแต่ผมไม่อาจบอกหมดได้ถ้าผมบอกเคล็ดลับการตัดไป
น่าจะบันเทิงเริงลมแอดคอมอนใบเหมือนเมื่อวานเนี่ยดีมากเลยนะครับถ้าผมบอกวิธีการตัดไปเนี่ยมันจะแยกของเก๊ของแท้กันไม่ได้เอานะนะผมขอสงวนเรื่องวิธีการตัดไว้มีใครสงสัยอะไรไหมครับเพื่อนๆถามมาเนี่ยบล็อกหลวงพ่อบันแหลมแล้วหินน่ะถูกใช้อย่างคุ้มค่าทุกด้านรับครับเป็นพ่ออีเนี่ยของชอบเลยส่งมาพี่อินโสดนะเห็นไหมบล็อกอ่ะหินก้อนหนึ่งอ่ะถูกใช้ให้คุ้มค่าทั้งสองด้านใช่บอกหมดไม่ได้ถ้าบอกหมดนะครับคนทำเก๊ก็ทำได้หมดจนเราไม่สามารถมีทริคในการแยกนี่อันนี้เขียนเห็นไหมเขาต้องแกะกลับด้านนะชาลีติอันนี้แกะกลับด้านนะครับเห็นไหมเวลาแกะบล็อกอ่ะตัวนะถ้านะใช่ต้องนะชาลีติอันนี้นะชาลีติและคุณดูตัวนะแกะกลับด้านไหมต้องแกะกลับด้านเวลาปั๊มจะได้อ่านนะฮะถูกด้านโอ้โหอ้าวโอเคนะวันนี้ก็แอดมินเก็บรักษาบล็อกนี้ให้พี่อย่างดีงามด้วยเถิดนะครับอ่ะขอถาดสวยๆมาใส่อันนึงก่อนจงเก็บรักษาบล็อกนี้ให้พี่อย่างดีงามด้วยเถิดสมกับที่เขาเนี่ยได้มอบให้เรามาดูผงวัดปากน้ำก่อนอยากเห็นเนี่ยผมจะเหนื่อยอะดินะครับสมัยนี้ยังมีแบบนี้คือเหมือนหุงข้าวเตาถ่านอะปัจจุบันอยากจะหุงก็ได้นะครับอ่ะพี่อินโซส่งอะไรมาแอดมินดูให้เขาหน่อยโอ้โหเป็นไงเพื่อนผมว่าอิ่มนะฉะนั้นนะผมคิดว่าพระเครื่องอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราได้รู้เรื่องราวเหล่านี้เพื่อนๆว่ายากไหมครับก็น่าจะเรื่องราวเดียวกับหลวงปู่ทวดวัดปราสาทบุญญาวาสที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะผมยังเก็บไว้ขาวกับดำก็รับซื้อองค์ละ 8,000 ก็ยังไม่เห็นมีใครเอามาขายให้ผมเนาะปูสุกไม่รู้ว่าจะเก่าถึงหรือเปล่าแต่ผมอ่ะผมเนี่ยไม่ใช่เพราะอีผมเนี่ยวัสตะโกจัดมาชุดนี้อยากเห็นชุดนี้เอาเท่าไหร่ครับยกเว้นองค์นี้เอาเท่าไหร่บอกราคาได้นะบัตรนาวภาษาปากีสถานเรียกว่า how much ภาษาปากีสถานเรียกว่า how much เนี่ยยกเว้นองค์นี้เท่าไหร่ครับ
จ้าเดียวนะเดี๋ยวก็จะแห่ส่งกันมาอีกเดี๋ยวผมจะทำนะจะไม่ได้ทำงานกันอ่ะหนึ่งท่านเพราะว่ามีบอกผมสามหน้าเพราะอีผมก็ชอบไงนี่เนี่ยปู่ทวดประสาทเนื้อแบบนี้มีก็นะครับส่งมาขายผมได้พระที่มาพร้อมใบฝอยแล้วเมื่อวานนี้ผมเปิดนะเขาเรียกนะพิธีการสร้างพระวัดประสาทให้อีกนะชนิดที่เรียกว่าเออรูปเหมือนปู่สุกอะสร้างพิธีเดียวกับปู่ทวดไหมอันนี้น่าสนใจนะครับพิธีเสกพระประสาทพระประสาทบุญญาวาสอะเสกครั้งเดียวไหมอันนี้ก็น่าสนใจ